ชีวิตผมไม่เคยอันนี้เป็นคำพูดที่ผมไม่ค่อยได้พูดจะพูดกับพี่เสกเดียวคือผมประมาทมากไปถึงว่าทุกที่ที่ผมไปอ่ะผมจะค่อนข้างมีความมั่นใจอย่างเช่นแบบไปร้องเพลงไปเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็ตามแต่ว่ารอบนี้เราเหมือนกับเราได้ก้าวเข้าไปในจุดที่ทุกคนมีประสบการณ์หมดเลยพี่เต๋อเองพี่เต๋อก็เล่นหนังมาเยอะมากเล่นหนังมาแบบตั้งแต่ผมจำความได้อ่ะคืออยู่มาค่อนข้างนานแบบถ้าเขาได้ยินเขาคงดีใจที่ผมดูเขาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เด็กมากถ้าเราพูดแก่จะได้ไหมอุ้ยใช้คำว่าโตดีกว่าแล้วก็แบบอย่างพี่นุ้ยเองก็เป็นโอ้โหเราเห็นที่เขาเป็นตลกที่เขาเองก็อยู่ในวงการตลกมานานมากๆนานกว่าชีวิตเราอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ซึ่งมันคือเรื่องจริงใช่มันเหมือนเราได้ทำงานกับอย่างอาทัยเองก็เหมือนกันอาทัยแบบว่าตั้งแต่12ปีที่แล้วเนาะพอเขาเริ่มทำงานเขาก็ทำงานในวงการตลกมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยไหนจะพี่เสืออีกเราก็เลยรู้สึกว่าโหนี่คือปีแรกที่เราเข้ามาในฐานะนักแสดงที่แบบเต็มตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราถ่ายซีรีส์พร้อมกับภาพยนตร์ไปพร้อมกันเลยมันก็เลยแบบโอ้นี่ก้าวแรกของเราซึ่งมันเป็นก้าวที่ใหญ่มากมันเลยมีความประมาทเล็กแบบว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบว่าได้พี่ได้พ่วงกับช่วยกันมันก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่เล่าออกมาโดยที่มันก็ค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าสนุกมันลงตัวมาก4คนไม่ทับลายเลยซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องแบบว่าทุ่มเทขายทุกมุมขายเม็ดให้กับพ่วงกับให้กับเพื่อนด้วยความตั้งใจป่ะคือผมจะบอกว่าบางทีผมใช้คำว่าขอร้องแล้วกันขอร้องเพราะว่ามันด้วยความที่เราเห็นเขาเล่นกันแล้วเราก็อยากเล่นคือพี่นุ้ยเนี่ยคือธรรมชาติของเขาเลยจากที่ทุกคนเห็นคือเขาหัวไวมากไทยก็รับโบ๊ะบะคลังพี่เต๋อเขาก็สาดอยู่แล้วส่วนเราเองเนี่ยเราได้เล่นเป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างเล่าเรื่องมันอยู่ในหัวใจเราเต็มไปหมดเราแบบอยากบ้างแต่ว่าเราต้องคีปเอาไว้เราก็เลยค่อนข้างขายเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าส่วนผสม4คนนะครับมันแต่ละคนก็จะมีลายของตัวเองซึ่งมันสนุกไม่เหมือนกันต้องรอดูต้องติดตามมันมากๆแต่พี่เต๋อบอกว่าพอถ้าหนูเล่นปุ๊บจากอะไรนะอ่าวไทยไปทะเลไปน้ำเจ้าพระยาออกแบบเจ้าพระยาเขาว่ากันว่าชีวิตคือการล่องเรือครับอลิสโตเติลโคลัมบัสเนี่ยถ้าเขาไม่ล่องเรือเขาก็ไม่เจอทวีปอเมริกาแต่เรารู้ไหมว่าเราไปคนเดียวไม่มีคนไปกับเราเราไม่รู้ครับคือรู้ตัวอีกทีก็อยู่คนเดียวแล้วโอ้หหลักๆเลยผมไม่เตรียมอะไรนะเพราะว่าบทเนี่ยบทเรารีดไปจนเราจำได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องไปก็ต้องไปรอเจอหน้างานเพราะว่าสิ่งที่ส่วนใหญ่จะคาดเดาไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าพี่นุ้ยจะเล่นอะไรบ้างเราไม่รู้เลยว่าอาไทยเขาจะมาเวไหนคือผมต้องบอกว่าผมเนี่ยขอแต่เขาอะของจริงของแถมเขาคือของแพงหมดเลยพี่นุ้ยกับอาไทยคือมันออร์แกนิกมากๆสิ่งที่เราเตรียมไปคือเขาเล่นมาต้องห้ามขำต้องไปต่อต้องอยู่กับสถานการณ์คือมันมีซีนที่ผมขำแบบขำจนไม่รู้จะขำยังไงครับถ้าเขาได้ขำมาเราจะกินหน้าไงเขาจะรู้ไหมต้องหยิกแล้วต้องบิดคือเรากลัวอยู่ไงเราต้องแบบคิดไปตามตัวละครเนี่ยบางทีก็หลุดขำแบบหลุดขำไปเลยก็มีเยอะเยอะมากที่เรากลัวใครมากที่สุดกลัวเหรอครับผมกลัวพี่นุ้ยพี่นุ้ยแกหัวไวแกส่งไวแกเหมือนแกคิดแกปุ๊บก็ป้าส่งมาแล้วแต่ถ้าเราไม่ทันปุ๊บเนี่ยเราจะแย่แล้วใช่พี่นุ้ยแกจะเป็นคนส่งไว้แต่ว่าพี่นุ้ยจะเป็นคนบอกก่อนถ้าสมมติว่าเขาจะเล่นกับเราเขาจะบอกไอ้เตรียมใช่คือแต่เราก็ใส่ไปเหมือนกันนะใส่จนกลับมาขอไปเขาบอกขอร้องจริงๆแค่บอกว่าเนื้อมันอร่อยแล้วบางทีผมแบบว่าอุ๊ยอยากดื่มน้ำตามบ้างใช่เราไปเยอะมันน้ำอ่ะก็ออกทะเลนั่นแหละเคยสัมภาษณ์ว่าจริงๆเราถ่ายทำพร้อมกับซีรีส์เนาะถ่ายทำพร้อมกับซีรีส์ Century of Love เลยมันเลยเป็น3วันที่เครียดกับอีก3วันที่ตลกมันเลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากมาเอาความสุขอ่ะแล้วคือกองนี้มันสนุกมากๆมันปกติผมใช้ energy 100เลยอยู่กองนี้มันต้อง120อ่ะใช่ผมอาจจะไม่ตื่นตลอดเวลาแต่ตื่นแล้วคือสุดมาหิวต้องนอนจริงๆเพราะผมรู้สึกว่าแบบไม่ได้อ่ะเพราะว่าแบบแอคชั่นกูมันอะไรเงี้ยมันใช้พลังงานเยอะมากแสดงว่าต้องมีความกังวลกับการที่เข้าฉากถ้าเราใส่น้ำไปเดี๋ยวจะจมจะหายจมจะหายไม่มาคือด้วยตัวบทอยู่แล้วอะครับด้วยตัวบท
่ใหญ่เลยสมัยนี้เวลาเหงาเขาจะโทรหาแต่เมื่อกี้เขาบอกเขาไม่เหงาเลยพี่ใหม่มีความสุขพี่ใหม่ทำงานช่วงนี้ถ่ายแม่หยวนพี่ใหม่ถ่ายแม่หยวนเขาก็แบบเอ้ยไม่ว่างบ้างไม่ว่างบ้างวันดีคืนดีฟิตเนสคนเดียวกดวิดีโอคอลมาเราก็อ่านเพราะอ่านออกแหละเหงาก็เราก็ต้องชวนคุยอะครับเราต้องไม่แบบว่าไปจี้แบบไปจี้แบบจุดเขาแล้วหรือมาตรงแล้วหรือไม่ค่อยแล้วหรือครับแล้วก็แบบบางทีโทรมาหาเราแล้วก็แบบเราอยู่ห้องแล้วก็เอาแมวให้เขาดูบ้างชวนคุยรุ่นแต่ว่าพี่เต๋อจริงๆแบบเราคุยบางอย่างที่มีสาระค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าในมุมของละครหรือว่าหนังเองอ่ะเขาจะมาคุยแลกเปลี่ยนกับเราเหมือนวันที่ไปดูวิมานหนามอย่างเงี้ยเราก็นั่งข้างๆกันแล้วเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้ดีจังเลยแล้วเราเล่นต่อเขาใช่มันก็จะมีความแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างพอเล่นเรื่องนี้จำได้เลยครับอู้เยอะครับผมว่าในเรื่องนี้มันคือในเรื่องของการทำงานแล้วกันเพราะว่าผมเองไม่เคยทำงานในกองของภาพยนตร์ด้วยมันก็เป็นการทำงานที่อีกแบบนึงแล้วก็ตัวละครที่เราไม่เคยได้จับความการถ่ายภาพยนตร์มันเป็นเบอร์ไหนและอีกอย่างนึงมันเป็นช่องของhorror comedyมันเป็นเขาเล่นกันยังไงจังหวะแบบไหนก็คืออย่างน้อยวันนี้เล่นมาสัมผัสแล้วช่วงที่ผมเครียดแต่ว่าแค่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนถ่ายซีรีส์แต่ว่าตอนถ่ายแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะว่าจริงๆมันถูกปลดล็อกมาจากตั้งแต่ถ่ายซีรีส์แล้วด้วยว่าเราทำงานกับพี่หว่อวรวิทย์เนาะแล้วก็ค่อนข้างจะต้องรีแลกซ์เข้าสู่กระบวนการหนังมันก็ต้องรีแลกซ์แต่บางทีเรารีแลกซ์เราแค่รู้สึกวิเรารีแลกซ์ไงศูนย์เข้าใจคำว่าศูนย์ไหมฮะนั่นแหละครับเป็นประมาณนั้นสรุปเรื่องนี้เล่นเป็นตัวเองหรือเล่นตามคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์มากเมื่อกี้ถ้าดูก็คือแบบอันนั้นคือถ่ายพร้อมกันกับพี่ซานนะครับต่างกันเลยใช่คือมันไม่เหมือนกันเลยดีใจไหมที่รู้สึกว่าเราเป็นดาวรุ่งจริงอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครับดาวรุ่งคู่มันชอบอ่ะมันเล่นอันนี้จริงใช่ไหมครับทำไมรู้สึกว่าเขาไม่จริงใจเหรอก็จริงจริงโอ้ยขอบคุณพี่เต๋อมากเลยนะครับดาวรุ่งขอบคุณพี่เต๋อดาวรุ่งเป็นไงบ้างเต๋อมาการันตีเขาไม่เชื่อว่าเราคือดาวรุ่งเป็นดาวรุ่งดาวหันเล่นคุณคือดาวรุ่งของการนะอุ้ยใช่แต่ดูแมวเนี่ยเขาเสนอมาเองผมไม่ได้จะขอดูแมวอะไรเลยดูอารมณ์ดีขึ้นไหมครับก็ดีบางทีเขาอยากดูเขาอยากดูแมวที่เป็นแบบแมวแบบไอ้ตัวเองนั่นแหละเขาจะถ่ายหนังอยู่ถ่ายละครอยู่ก็จริงๆก็คือคิดถึงเขานะพอมันช่วงเวลาที่มาห่างกันไปก็รู้สึกว่าคือมันไม่ผมไม่ได้เจอใครที่มี energy แบบนี้อีกแล้วมันน้อยมากครับแล้วเราก็รู้สัมผัสถึงเนื้อที่นั้นแล้วเฮ้ยมันหายไปผมก็เลยเลือกวิดีโอคอลเขียนจะให้เขาเล่นกับแมวแปลกๆนี่เองเฮ้ยแต่ดีดีใช่ไหมขอบคุณนะยังไงก็ฝากเต้าอู่ด้วยนะครับเป็นเขาเป็นแบบเป็นถือว่าเป็นน้องรักผมคนนึงแจ็คแฟนฉันร้องไห้แล้วเนี่ยแจ็คแจ็คแฟนฉันนะครับลืมแจ็คไปแล้วฮะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยยังครับยังเราไม่บอกเราอย่างถ้าผมคาดหวังไปกับเรื่องนี้อุ้ยผมไม่คาดหวังเลยผมแค่รู้สึกว่าตุ่มเองนะตอนเล่นมันสนุกมากมันได้เห็นโหยังไงมันฮาอยู่แล้วอะแทบไม่ต้องมานั่งบอกเลยว่าแบบเรื่องนี้มันสนุกยังไงครับเดี๋ยวคุณเข้าไปเดี๋ยวคุณออกมาคุณจะรู้เลยเพราะว่าณคนที่ผมเล่นเองอะผมอาจจะไม่ได้แบบโหตลกแบบ MVP แต่คุณเชื่อไหมว่ามันมีหลายฉากที่มัน MVP ด้วยเนื้อเรื่องด้วยการเข้ากันของตัวละครที่เขาเป็นแบบว่าใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วมันฮาแบบไม่พยายามอะทุกคนคือมันสนุกจริงๆฮะสนุกมากอันนี้การันตีแบบต้องรอดูอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อผมจริงแต่สนุกฝากครับครับฝากภาพยนตร์ด้วยนะครับ404สุขีนิรันดร์นะครับ28พฤศจิกายนนี้นะครับผมสนุกแน่นอน404สุขีนิรันดร์ดันๆนะฮะเข้าไปมันด้วยกันมันไม่ใช่แค่หนังผีตลกบางคนจะแบบเอ้ยรู้สึกว่าหนังผีตลกอีกแล้วอ่ะเรื่องนี้มันมีซิกเนเจอร์เลเยอร์คอสตูมเมอร์อะไรของมันมีลูกค้าด้วยครับมีเต็มเลยข้างบนนอกจากเรื่องนี้แล้วเห็นว่ามีผลงานอื่นด้วยแต่ว่าต้องรอเปิดตัวใช่ไหมฮ่า
ใช่ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วนะเป็นนักร้องก็จะต้องมีเพลงเป็นของตัวเองบ้างแล้วขอพูดออกไปอย่างนี้เลยแล้วกันแต่ว่าใกล้ๆนี้บอกได้เลยว่าติดตามไปได้วันสนับสนุนติดเอ้ยมีอีกเหรอมีอีกเหรอเอ้ยวันสนับสนุนก็วันสนับสนุนจอก็ติดตามดีๆว่าเต้าอู่กับเต้าอู่กับโรจะได้ทำอะไรเต้าอู่จะได้ทำอะไรออรัวจะได้ทำอะไรเดมอนจะได้ทำอะไรนักแสดงช่องวันจะได้ทำอะไรทุกคนต้องได้ทำอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในช่องวัน31อุ้ยผมชอบมากพอดีทีมงานช่องวันอยู่โอเคค่ะพี่